ถามว่าไปที่ไหนเขาบอกว่ามาจากภาษาก็ถามมาน้องคุณแม่เย้อยู่มานานมากแล้วไม่เคยไปที่ไหนมาดูกันว่าแต่ละคนจะมาถึงกันกี่โมงวันนี้เราก็มาเรียนที่ฝั่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเสร็จเราจะมีไปตีแบดต่อแล้วก็เลยต้องแบกของมาด้วยกำลังเปิดไปดูก่อนนะว่ามันแน่นเกินหรือเปล่าแล้วเราก็จะไปตีแบตต่อแต่ว่าวันนี้ไม่สภาพไม่พร้อมทุกคน Amazing วันนี้มาเหตุมีที่นั่งวันนี้เรามากินที่มาเหตุนะคนเยอะมากเมื่อกี้ไปซื้อข้าวมีน้องมาทักด้วยน้องอยู่รัศดานะคะน้องเขามาถามว่าใช่ฟาร์มี่ฟาร์มไหมเดี๋ยวนี้มาฟังใหญ่มีคนจำได้ด้วยแต่ว่านี่นะต่อไปใครแบบใครเจอใครจำได้ก็เข้ามาถามเลยอยากคุยด้วยนิเทศแล้วนะนั่นนี่ไปไหนกันไปกินส้มตำกับปลาคือโป๊ย
เออพี่หวานเองจะไปด้วยป่ะพี่โอเคเจอกันบ๊ายบายวันนี้เรากินทำตามไปแล้วใช่คือช่วงนี้สั่งของฉ่ำมากว่ากี่โดนพี่ออเดอร์เสื้อมาจากเกาหลีนะคะซึ่งแบบว่าร้านนี้ส่งเร็วมากเร็วกว่าที่คิดมากเลยThank you.
นี่น่ารักค่ะคือช่วงนี้แบบว่าบ้าสารพัดของปุ๊กปิ๊กอีกแล้วนะคะน่ารักจังแล้วก็มีอันนี้ที่สั่งสติ๊กเกอร์ใดๆมาพวกแบบว่าการ์ดต่างๆสติ๊กเกอร์คือแบบแพ้ของน่ารักอีกแล้วก็จะเอามาไว้ตกแต่งอะไรใดๆนะคะชอบจังเลยแล้ววันนี้เราจะมีภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะมาเขียน to-do list กันแต่เราจะชอบใช้อันนี้เขียน to-do list นะคะเดี๋ยวลงไปทำข้าวเช้ามากินดีกว่าหิวแล้วเมื่อกี้เราชงมัทฉะไปแล้วนะคะนี่ทุกคนเสร็จแล้วโอ้ยเมนูนี้มันง่ายมากๆ มันเป็นแบบว่าแค่เอาซอสมาทาแล้วก็โปะไข่ดาวเท่านั้นเองนะคะก็สลับกินไปแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากตอนเช้าแต่ก็มีเปลี่ยนเมนูบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นอันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเจอกันในสภาพยมๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสามเราจะต้องมีเข้ามีคุยงานนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่แล้วก็จะใช้เวลาตอนนี้นะคะในการอัดเสียงคลิปแล้วก็คือ voice over เสียงคลิปใส่คลิป TikTok นะคะเพราะว่าเราก็มีลง walk ใน TikTok ด้วยนะทุกคนคือถ้าใครอยากดูพวกแบบ walk สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยของเราก็สามารถไปดูใน TikTok ของเราได้นะคะก็เดี๋ยวเราคุยงานอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะทำนู่นทำนี่นะคะแล้วตอนกลางคืนตอนดึกๆก็จะมีนัดทำงานกลุ่มกับเพื่อนอีกทีนึงทุกคนเป็นการเรียนกลมๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใจของมิ้งกับพี่เอิร์ธนะเพราะเรามีวันนี้เราก็มาแต่เช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายงานกันคืออาจารย์ให้เราถ่าย TikTok 3คอนเทนต์เรานัดถ่ายงานกัน10โมงนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนจะมาถึงกันกี่โมงตอนนี้คือ10โมง12เพราะว่าเราก็มาช้าแล้วไม่มีใครทั้งนั้นเรามาถึง2คนแรกจริงเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วมีธุระที่เซ็นทรัลเวิลด์แป๊บนึงแล้วก็วันนี้จะภารกิจเยอะนิดนึงต่อเนื่อง